คนก็วันนี้นะคะเราแบบ work from home ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ2 ทุ่มแล้วนะคะเบิร์กก็รู้สึกว่ามันช่างเงียบเงาเหลือเกินนะคะก็คือแบบเล็บแล้วก็ออกไปไหนก็ไม่ได้นะคะร้านทำเล็บออกไปไหนก็ไม่ได้ไปคลินิกก็ไม่ได้ไปทำเล็บก็ไม่ได้เราก็เลยมาลือนะคะสิ่งที่เราเคยซื้อเอาไว้นะคะเป็นเล็บปรับเล็บอย่างนี้นะคะซึ่งพอยไม่เคยใช้เลยไม่เคยเลยจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าว่างแหละว่างแหละนะคะก็เลยมาลองติดเล็บไปดีกว่านะคะบางคนก็อาจจะมาแบบอยู่ในช่วงลื้อกู่เหมือนพอยช่วงนี้นะคะแล้วก็มานั่งดูว่าเออเราเคยเอฟอะไรมาเราไม่ได้ใช้วะก็เป็นตัวนี้แหละเดี๋ยวเราลองมาทำกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงคือไอตัวเล็บปลอมเลยพวกเนี้ยมันไม่ได้ขนาดเท่ากับเล็บเราแบบพอดีเป๊ะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเลือกอยู่นานเลยนะคะว่าไซส์ไหนมันตรงกับเล็บเรานะคะก็เดี๋ยวพอจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะนี่นะคะฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งมือด้านซ้ายนะคะและนี่ก็คือเป็นมือด้านขวานะคะที่พอได้เลือกเอาไว้เนาะมาดูกันนะคะก็คือว่าพอเนี่ยจะแยกเล็บเป็น2กองนะคะจากทั้งหมดของตรงนี้ใช่ไหมก็จะมีอันเนี้ย5 นิ้ว 5 นิ้วนะคะอันข้างบนเนี่ยก็จะเป็นของมือด้านนี้นะคะแล้วก็อันข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นของมือด้านนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในกล่องมันก็ไม่ได้เห็นมีให้กาวอะไรมาเลยอ่ะพอก็เลยแบบรู้สึกว่าตอนที่พอซื้อพอก็เลยซื้อเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกาวที่เขาไว้แปะเล็บอ่ะที่แบบอ้าวแม็กตกแล้วก็คือถ้าแม็กตกไปในพรมก็คือว่าเป็นเรื่องเด้ออ่ะทิ้งไปแล้วก็คือเวลาที่เราซื้ออันนี้มานะคะตอนแรกเพลก็นึกว่ามันจะมีกาวให้ก็ไม่ได้มีนะคะอันนี้เพลก็เลยแบบว่าซื้อมาต่างหากนะคะก็คือเป็นแผ่นกาวที่ว่ามาแปะเล็บนี่แหละเนาะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเขาเป็นยังไงนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะแผ่นกาวแล้วก็พอเนี่ยก็จะก่อนหน้าที่จะทำเนี่ยก็คือพยายามเช็ดเล็บให้แห้งก่อนเอาอย่างนี้กันเรามาฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เล็บกันดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะต้องแบบให้เล็บแบบไม่มีอะไรเหนียวๆหรืออะไรอย่างนี้ใช่ปะชุบๆๆโอเคล้างมือกันจนเส้นวาสนาหายไปแล้วนะคะอื้อเป็นนะคะก็คือเป็นเล็บที่แบบเรียบร้อยแล้วนะคะพูดได้เลยว่าพอยก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากเลยนะคะโอเคเล็บแบบสะอาดเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะอื้อไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะทำไมเหมือนแผ่นกาวมันเกินวะแล้วมันจะติดยังไงวะเรามาเริ่มไปด้วยกันนะคะถ้าเราไม่ลองเนี่ยเราก็ไม่รู้นะจ๊ะไปแปะแล้วอันนี้คือกาวเหรอตัวไหนคือกาวอ๋ออันนี้ไม่ใช่กาวแต่มันมีข้างในตรงนี้เป็นกาวต่างหากแล้วฉันก็เอานิ้วไปแปะแล้วเรียบร้อยนี่จะมีข้างในนะคะที่เป็นกาวซึ่งก็ดึงออกมาจ้าแล้วก็แปะตรงหน้าเล็บนิ้วโป้งก่อนอึ๊บเธอฉันไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงอะเอาอะไรแบบสามารถที่จะแบบกดลงไปให้เขาแบบติดกับเล็บเรานะคะคือพอจริงๆอะมันไม่ควรจะโดนฝุ่นหรืออะไรเลยป่ะแต่คือแบบพอทำไม่เป็นวะโอเคแล้วก็ฝั่งนี้นะคะนี่พอติดไปแล้วนะคะจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเล็บที่ยังไม่ติดเนาะโอเคพอติดแล้วนะคะเขาก็จะเอาเล็บปลอมนะคะมาติดลงไปเลยเฮ้ยมันนี่ติดลงไปกดฮะนี่ได้แล้ว1 เล็บดึงออกได้ไหมเฮ้ยก็แน่นอยู่นะเนี่ยเนี่ยอ้าวพอยง้างนะเฮ้ยก็แน่นอยู่นะแน่นอยู่นะกาวเขาแน่นอยู่นะตื่นเต้นตื่นเต้นนี่มาแล้วนะคะเล็บหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเอาใส่นี้แล้วกันพอรู้แล้วเขาอาจจะแบบว่าให้ดึงออกมาอย่างนี้เนาะใช่ป่ะแล้วก็ค่อยๆแปะลงไปคือให้ดึงออกมาทั้งแบบทั้งแผ่นสีชมพูอะใช่ป่ะเดาแล้วก็ให้เราแปะลงไปอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละให้เราแปะลงไปอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราดึงแผ่นกาวออกเนี่ยมือเราจะได้แบบไม่ได้ไปแบบยุ่งกับเขานะคะปึ๊บโอเคประมาณนี้นะคะก็จะเปรี้ยวๆหน่อยแล้วเล็บต่อไปเราจะใช้เป็นสีขาวนะคะใครทางไอจีมานี่แล้วก็กดลงไปนะคะเฮ้ยคุณผู้ชมมันง่ายอยู่เด้อก็ได้แล้วนะก็คือแบบมาลองต่อไปเรื่อยๆนะคะคือคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราจะมาลองด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวไปเปิดมันดูเล็กไปเลยอุ๊บนี่นะคือพอเราดึงออกทั้งแถบชมพูเนี่ยคือพอเราดึงออกทั้งแถบชมพูเนี่ยมันก็แบบปิดเลยด้วยกันดึงออกอุ๊ยแปะสีขาวมาก็เป็นไปอุ๊ยนี่
เฮ้ยทุกคนมันได้แล้วมันได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปปกก่อนพอเริ่มเห็นปัญหาในการที่อะไรอย่างงี้แล้วเพราะปกติแล้วอ่ะเล็บพลอยมันจะแบบสั้นๆแบบนี้ใช่ไหมข้างในอ่ะคือสั้นๆอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพอพลอยแบบติดเล็บอย่างเงี้ยคือซึ่งมันก็ไม่น่าไม่ใช่แบบอะไรที่ยาวนะก็ยังสั้นอยู่แต่แบบพลอยไม่ถนัดอ่ะพอพลอยเอาเล็บกดกล้องอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยนิ่งโอเคต่อมานะคะเราจะมาทำข้างนี้กันนะคะหลังจากที่ข้างนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บข้างนี้ยังเป็นหนีอยู่นะคะพลอยลงไปข้างล่างคนที่บ้านจะต้องหาว่าพลอยบ้าแน่เลยเหมือนแบบทำอะไรนี้อ่ะแบบว่างขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างงี้อึ๊บดึงออกมาชื้อเราจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะชำนาญขึ้นไหมว่าเราทำข้างนู้นไปแล้วอะนี่ค่ะกดไปเลยอย่างนี้ชิปออกมาช่วงนี้ผ่าจะไม่ได้ค่อยแบบถ่ายคลิปนะคะตอนกลางวันจะเท่าไหร่เพราะว่าหลังบ้านผ่าทำแบบทุบโน่นนี่นั่นอะตลอดเวลาเลยตั้งแต่7โมงเช้ายันแบบทุ่มกว่าเลยทำให้พลอยก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปอะไรเพราะเวลาพลอยคิดว่าพลอยจะถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็จะทุบแล้วเขาทุกวันเลยนะคะพลอยก็เซ็งมากๆเลยก็เลยอาจจะเป็นแบบแสงที่แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะหลายๆคนอาจจะแบบไม่ชอบแสงแบบนี้นะคะซึ่งพลอยก็ต้องขอโทษด้วยพลอยก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วแหละเนาะก็พยายามจะไม่หายไปนะคะจากเพื่อให้เพื่อนๆที่ดูอยู่ถึงแม้จะน้อยนิดไม่ได้แบบเยอะอะไรก็จะได้แบบรู้ว่าเรายังอยู่นะเราไม่ได้ไปไหนมันแงะยากเหมือนกันเนี่ยพอมันมีเล็บแล้วมันแงะยากอะเก็ตปะอีชกล้องอาจจะงงๆนะคะเพราะพลอยก็ยังงงอยู่เหมือนกันมันไม่รู้ว่ามันจะโฟกัสอะไรขนาดไหนแต่ก็ถือว่าเป็นเพราะว่านี้มันอ้วนกว่านิ้วพลอยไปอ่ะมันดูใหญ่ๆไปแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ติดถามว่าพอติดไปเรื่อยๆเริ่มชำนาญขึ้นไหมจริงๆก็ชำนาญแหละแต่ว่าพอฝั่งนี้มันเล็บยาวแล้วอ่ะมันหยิบจับอะไรแบบลำบากพลอยเลือกลายเนี้ยเพราะว่าตอนแรกที่พลอยแบบซื้อมาพลอยก็คิดว่าแบบลายนี้มันสวยแต่พอพลอยมาซื้อมาใช้จริงๆแล้วพลอยรู้สึกว่าพลอยอยากให้มันเป็นสีขาวถูกเล็บมากกว่าที่จะมีสีดำแซมๆอย่างเงี้ยก็คือแบบเนี้ยมันมีแต่สีดำเห็นไหมสีขาวมันให้มาแบบไม่เยอะอ่ะพลอยก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบแปะดำกับขาวอย่างงี้นะคะจริงๆแล้วพลอยรู้สึกว่าถ้าเป็นสีขาวไปหมดเลยเนี้ยมันก็น่าจะสวยดีนะโอเคอ่ะที่ไรนี่พวกอะไรบ้างมีที่เดียวใช่ไหมของฉันมันได้ยังไม่เท่าไหร่ปะตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการลองติดเล็บปลอมครั้งแรกของพลอยใส่นะคะที่อย่างนี้เลยนะคะรู้สึกว่ากล่องนี้เนี่ยจะซื้อมาประมาณไม่ถึง60บาทหรือใดๆสักอย่างอ่ะเหมือนซื้อในกลุ่มที่เขาแบบเขาขายของอะค่ะในกลุ่มใน Facebook อะไรเงี้ยซึ่งซื้อมาน่าจะเป็นปีแล้วเหมือนกันแล้วพลอยอ่ะไม่ได้ใช้เลยอ่ะไม่ได้ใช้ไอ้นี้เลยอ่ะก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะแล้วก็เหมือนกาวเป็นแผ่นๆเนี่ยก็คือแผ่นละประมาณ
5บาท10บาทใดๆนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เล็บนะคะที่แบบสวยงามแบบนี้นะคะโดยที่เราเนี่ยจะไม่ต้องไปทำเล็บแพงๆนะคะ1 2ก็คือไม่ต้องออกจากบ้าน3ก็คือร้านปิดจ้ะจะไปได้ยังไงจ้าพี่จ๋าอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเนี้ยมันจะอยู่กับพลอยแบบนานแค่ไหนนะคะพลอยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเงี้ยหรอกแต่ก็คือว่าสัก3วันก็พอกรุบกริบแต่คือน่าจะนานกว่านั้นเพราะว่ากาวข้อค่อนข้างเหนียวเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพลอยแบบลองแงะให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่หลุดนะเนี่ยแงะเห็นไหมดันกันอ่ะก็ไม่หลุดนะก็ไม่หลุดแล้วก็การใช้ชีวิตเราจะยากขึ้นไหมนะคะลองค่ะเพื่อนๆเข้า Twitter นะคะไปส่องอีกแล้วอ่ะลองนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ก่อนพอพิมพ์ว่าคอยใส่แล้วมันขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมว่าจะพิมพ์ว่าคอยใส่มันก็ยากอยู่ทุกคนเดี๋ยวพอไม่ได้ไหวเล็บยาวขนาดนี้แล้วเราไปทำเล็บเตี๋ยวก็คือถ้ามันยาวก็จะตัดมันก็ค่อนข้างที่จะยากคันเกาหน้าก็ได้เกาได้นะคะพิมพ์ได้ปกติแต่ว่าถ้าพิมพ์ในโทรศัพท์เขียนว่าอะไรอ่ะพอใส่เฮ้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะมันไม่อิ่มอ่ะแล้วก็เอาเป็นว่าความสวยงามนะคะก็คือรอดิบแต่ว่าเรื่องงานชีวิตเนี่ยพอยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราใช้เป็นตบนิ้วนะในการพิมพ์ดีกว่าตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยก็มีผิดเหมือนกันนะพอนี่ก็ตั้งใจเนาะอ๋อหางก็ยังเป็นสไลด์แอร์อยู่โอเคอ่ะก็เฮ้ยจริงๆก็ได้อ่ะเราพิมพ์ได้แล้วใส่นี่อย่างนี้นะคะก็คือว่าต้องใช้เนื้อของตรงนี้ในการแบบในการพิมพ์เราถึงจะแบบพิมพ์ได้นะคะประมาณนี้นะคะก็คือเหินแหละค่ะบอกว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากก็น้อยนะอาจจะเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะคะที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกมานั่งทำกันได้นะคะในช่วงเวลาที่เราต้องแบบอยู่บ้านเบื่อๆนะคะก็จะได้ไม่ต้องออกนอกบ้านเนาะแล้วก็จริงๆร้านเล็บก็คือปิดด้วยแหละเนาะก็ไม่ต้องแคร์ค่ะจอนแคบเลยนะคะเล็บตัวเราก็จะแบบสวยๆกรุบๆอยู่บ้านไปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใส่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะสู้ๆนะคะทุกคนเย้